รองโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมนายสรวิทย์ริมปรางสีอธิบายถึงสาเหตุที่เขียนบทความเรื่องบทเรียนที่ถูกมองข้ามจากกรณีน้องการ์ตูนเนื่องจากก่อนหน้านี้บางกระแสมีการนำเสนอข่าวว่านายหนุ่ยเคยถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุกมาเพียง3ปีจากคดีพรากผู้เยาว์และพ้นโทษมากระทำความผิดซ้ำอีกเป็นเหตุให้น้องการ์ตูนต้องรับเคราะห์ครั้งนี้ข้อเท็จจริงในทางคดีพบว่านายหนุ่ยเคยถูกดำเนินคดีอาญาจริงฐานกระทำอนาจารเด็กหญิงโทษ4ปีฐานพรากเด็กจำคุก4ปีและฐานทำให้ปราศจากเสรีภาพ1ปีรวมจำคุกทั้งหมด9ปีก็ปรากฏว่าพอไปดูเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยคำพิพากษาในคดีนั้นไม่ได้ลงโทษจำคุก3ปีเหมือนกับที่มีกระแสข่าวออกมาแต่สิ่งข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าศาลในคดีก่อนซึ่งเป็นศาลจังหวัดพลนะครับลงโทษจำคุก3ข้อหารวมกันเนี่ยจำคุกในหน่วย9ปีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแง่9ปีเมื่อเทียบกับข้อหาที่มีการฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีก็คือข้อหากระทำอนาจารแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพพยายามกระทำชำเราอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆ9ปีก็ถือว่าเป็นอัตราโทษที่สอดคล้องกับเนื้อหาของคดีนั้นนะครับจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่านายหนุ่ยถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาล9ปีจากคดีพรากผู้เยาว์ถือเป็นคำตัดสินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับโทษทางอาญาแล้วแต่สาเหตุที่นายหนุ่ยจำคุกเพียง3ปีก็สามารถออกมาเนื่องจากระหว่างอยู่ในเรือนจำถูกจัดอยู่ในประเภทนักโทษชั้นเยี่ยมจึงได้รับการอภัยโทษถึง3ครั้งตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2555บทเรียนที่ถูกมองข้ามจากกรณีน้องการ์ตูนจึงเป็นสิ่งที่รองโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมอยากให้ทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คบคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการภายหลังตรงนี้ที่อาจจะต้องมีการแยกประเภทนักโทษให้ละเอียดมากขึ้นกรณีของกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงของทางจิตพวกนี้นะครับก็ต้องเหมือนเข้าคอร์สพิเศษนะครับต้องมีกระบวนการที่บำบัดมีการดูแลเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าโชคดีสามารถบำบัดได้เวลาที่เขาได้รับการปล่อยจากการลดโทษหรือการอภัยโทษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยสังคมก็มีความอุ่นใจมากขึ้นจากบทเรียนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่โทษที่ศาลกำหนดในทางปฏิบัติยังสามารถเปลี่ยนแปลงในชั้นบังคับโทษได้อีกดังนั้นการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระทำผิดควรมีมาตรการที่รัดกุมและคำนึงถึงปัจจัยต่างๆให้มากกว่านี้ระวินติณิโสถ่ายภาพชัดชัยพุ่มภูจรินิวส์ทีวีรายงาน เจ้าที่จำลองเหตุการณ์การควบคุมสถานการณ์การช่วยเหลือตัวประกันภายในอาคารซึ่งการขี้ข่ายสถานการณ์ในครั้งนี้เจ้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบภัยลีอดีตศัตรูพ่ายได้ใช้แผนกรกฎ52เน้นจากยุทธวิธีเบาไปหาหนักเริ่มจากการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วภาคพื้นดินไปกดดันและเจรจาเมื่อไม่เป็นผลหรือมีทีท่านำไปสู่ความรุนแรงเจ้าที่จะเริ่มใช้แผนยุทธวิธีบริหารวิกฤตการณ์ที่ผ่านการฝึกฝนมาจนเกิดความชำนาญเข้าควบคุมโดยการส่งชุดปฏิบัติการจู่โจมเข้าช่วยเหลือตัวประกันภายในอาคารนอกจากนี้ยังมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆอาทิการโรยตัวจากอาคารสูงการสาธิตสายตรวจรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีและยุทธวิธีตอบโต้คนร้ายกรณีถูกซุ่มโจมตีนอกจากการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันของหน่วยปราบภัยลีอลิศัตรูพ่ายแล้วนะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับได้มีการปล่อยแถวระดมเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้ถึงนี้ครับโดยภายในงานได้มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทนเลศนันทโชติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการทบทวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ราษฎร์เน้นการจับกุมอาวุธปืนวัตถุระเบิดยาเสพติดอย่างไรก็ตามหน่วยปราบภัยลีอดีตศัตรูพ่ายเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมจะออกปฏิบัติการได้ทุกสถานการณ์และทุกเวลาเราได้ส่งชุดปราบภัยลี